จังหวะที่คุณสงบคือปัจจุบันถ้าตอนนี้คุณไม่สงบก็ไม่มีเวลาไหนที่เรียกว่าความสงบสำหรับคุณนะจริงนะฮะแต่พอคุณสงบได้คุณสงบคุณก็อยู่ในปัจจุบันพอสงบคุณก็เกิดความใคร่ครวญแล้วก็มีปัญญาที่จะเห็นความจริงแล้วก็ทำให้ออกจากทุกข์นะทั้งหมดทั้งปวงของพระศาสนาในพระศาสดาของเราอะฮะคือรู้ความจริงและออกจากทุกข์ที่เราเผลอสร้างไว้โดยไม่ได้ตั้งใจทุกข์จากเรื่องที่เราไปลื้อในอดีตทุกข์จากความกลัวที่เราเขียนอนาคตเก็บมันไว้พักมันไว้ here and now รู้ในปัจจุบันเดี๋ยวผมแนะนำทริคง่ายๆนะฮะสำหรับแต่ละท่านวันนี้มีทริคหนึ่งไปแล้วเนาะก็คือเรื่องของการเอามือวางไว้ที่หน้าอกใช่ไหมฮะที่เราจะออกจากความวุ่นวายของอารมณ์และเรื่องราวของความคิดได้อะฮะคือร่างกายครับอย่างเช่นนะฮะเนี่ยมือผมเนี่ยฮะถ้าผมอยากรู้สึกถึงมือผมเนี่ยผมจะต้องส่งความรู้สึกนะฮะมาถึงมือทุกท่านลองดูก็ได้ฮะลองส่งความรู้สึกไปที่หัวเข่าของท่านก็ได้ฮะนั่งมาตั้งชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่รู้สึกถึงหัวเข่าเลยใช่ไหมฮะจนเมื่อกี้ผมเนี่ยลองดูฮะส่งความรู้สึกไปที่หัวเข่าข้างไหนก็ได้ฮะฮะเห็นไหมฮะตอนเรารู้สึกถึงหัวเข่าเนี่ยคิดเอาไม่ได้นะฮะเป็นความจริงฮะความรู้สึกในปัจจุบันนะฮะเนี่ยฮะอย่างสมมติผมอยู่เนี่ยคิดเอาไม่ได้นะฮะว่ามือผมเนี่ยถูกตีอยู่แต่ร่างกายผมถูกกระทบอยู่เนี่ยผมรู้สึกที่มือนะมันไม่ใช่รู้ว่าถูกตีเพราะได้ยินเสียงนะแต่มือมันรู้สึกอะแล้วมือที่ผมตีอยู่เนี่ยมันคือปัจจุบันไม่ใช่ความคิดแต่ถ้าตอนนี้ถ้าผมนึกถึงมือที่ตีอยู่อันเนี้ยผมย้อนอดีตเพราะตอนเนี้ยมือผมไม่ได้ตีกันนี่ฮะความคิดแต่ถ้ากลับมารู้กายรู้หน้าอกจับหน้าอกจับหัวเข่านะครับเรากลับมาที่ความจริงฮะทุกครั้งที่เรารู้ร่างกายของเราคือความจริงบางท่านนะฮะอาจจะนั่งสมาธิได้โอเครู้ลมหายใจนั่นคือความจริงหายใจเข้าหายใจออก here and now ใช่ฮะเพราะว่าลมหายใจของท่านนะฮะตอนที่ท่านรู้สึกถึงไออุ่นนั้นถ้ามันไม่ใช่ลมหายใจเข้าก็ลมหายใจออกเนาะแต่ทุกครั้งที่คุณรู้สึกถึงลมหายใจนั้นมันเป็นปัจจุบันแน่นอนฮะคุณไม่มีทางรู้สึกถึงลมหายใจในอดีตฮะถ้าคุณรู้สึกได้คุณแค่คิดถึงลมหายใจมันไม่ใช่ลมหายใจจริงๆทุกครั้งที่คุณรู้สึกถึงลมหายใจมันเป็นปัจจุบันดังนั้นเช่นกันถ้าลมหายใจมันละเอียดเกินไปเรารู้ตามไม่ทันอย่างหลวงพ่อเทียนท่านหนึ่งให้รู้การขยับมือไงเนาะใช่ไหมบางท่านอาจจะเคยฝึกมาขยับมือไม่เอาไม่สนุกไม่เท่บางท่านอาจจะแค่นี้ก็ได้ฮะกลับมาที่การกำมือแต่ไม่ใช่กรรมเพราะโกรธจะไปต่อยใครนะอันนั้นมันไปตามอารมณ์แล้วให้รู้สึกถึงมือก็ได้อืมฉันคิดเยอะไปแล้วนะฉันคิดเยอะไปแล้วกลับมาที่ร่างกายก่อนกลับมาที่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือที่คือบ้านที่แท้จริงของจิตประภัสสรไงฮะและนั่นแหละฮะเราก็จะออกจากเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ความทุกข์นะครับผมหวังว่าวันนี้นะครับ